้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นก็คือนี่คือรอยพระบาทเขาคิจกูฏนะแห่งจังหวัดจันทบุรีที่หลวงพ่อเขียนท่านตั้งไว้นะครับตั้งชื่อนี้ไว้นะฮะให้ชาวจันทบุรีนะครับแล้วก็เป็นที่จารึกของเป็นชาวโลกไปแล้วว่ามีรอยพระบาทบนยอดเขาคิจกูฏหรือตำบลพวงหรือพระบาทพวงนะฮะหลวงพ่อเขียนท่านเปลี่ยนนะเนี่ยเป็นลูกหินบาทนะเทเนี่ยมันเทมากกว่าเดิมหรือเปล่าอยู่ไกลๆมันเทจังนะครับเนี่ยฮะรอยพระบาทตีนพระบาทนะครับท่านที่จะมาสักการะบูชารอยพระบาทนะครับท่านบอกว่าให้เตรียมน้ำเตรียมอาหารเครื่องดื่มมาด้วยเพราะบนนี้ไม่มีอาหารและไม่มีข้าวขายไม่มีอะไรเลยที่จะขายให้ท่านรับประทานนะฮะท่านหามาเองระยะทางที่เดินมาน่าจะเป็นลมเป็นแรงนะปีที่แล้วก็เป็นหลายลายนะบางครั้งก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแพร่ภาพให้ท่านดูได้นะครับมีปีหนึ่งก็จะมีเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นที่นะวางดอกไม้นะวางดอกไม้ที่สักการะที่วางดอกไม้นะครับนะครับอันนี้จะวางดอกไม้สักการะนะครับเพราะเป็นสถานที่ที่เขาไม่ให้เอาดอกไม้ไปวางตรงนู้นนะจะได้เห็นกันทุกท่านทุกคนตรงนั้นนะฮะไอ้ที่วางวันนี้มันเป็นวันแรกนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็ประธานที่เปิดงานเขาวางกันนะครับท่านผู้ชมมาถึงก็วางหมับเลยนะฮะอันนี้เป็นประธานที่เขาเปิดงานวันนี้วันแรกหรือประธานทางฝ่ายคารวาสฝ่ายสงฆ์เขาวางนะฮะเป็นเลิกเป็นชัยนะเดี๋ยวเขาจะเก็บออกหมดเลยแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มองเห็นกันทุกท่านทุกคนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้นะตรงนี้เนี่ยที่เขาจะให้ใส่พลอยใส่ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยคือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จำไว้เลยนะจุดนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะใส่พลอยใส่ดอกไม้ธูปเทียนลงไปนี่นะครับเขาก็จะเก็บเสร็จนะฮะนี่ฮะเขาก็จะเปิดพระอบนะฮะอย่างนี้ฮะนะเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็เทของลงไปนะครับนี่เนี่ยเอาของเนี่ยที่เทลงไปนะครับนี่แค่นี้นะฮะก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็จะไปอยู่ที่ฝ่ายที่เก็บนะครับที่เก็บของเก็บอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมผู้ชมจะดูนี่ฮะเป็นตัวอย่างได้นะเราทำให้ท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ที่นี่ขึ้นมาแล้วจะเย็นนะปัญหาต่างๆก็คงจะต้องมีไว้แก้ไขนะฮะอะไรที่มีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันนะครับให้ประชาชนที่มาสักการเนี่ยสบายใจนะครับเป็นเงินหลั่งไหลสู่จันทบุรีพี่น้องชาวจันทบุรีก็ดีใจนะได้คือได้เงินเหรอครับไปสร้างนู่นไปสร้างอะไรก็แล้วแต่ได้สร้างนะครับชาวบ้านก็มีงานทํานะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ไหนเค้าก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วครับนะทุกที่เค้าก็มีกิจกรรมมีงานของเค้าแต่ไม่ให้มีการแตกแยกแบ่งสีกันเหมือนแต่ก่อนนะครับอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะรอยพระบาทเขาคิจกูฏนะครับท่านผู้ชมก็มาติดตามนะครับก็สำคัญก็อย่าลืมที่ผมบอกนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมน้ำเตรียมท่าเนี่ยอย่างคุณพี่เขาเตรียมมาใช่ไหมต้องเตรียมอย่างนี้เตรียมมาเป็นชุดเลยแล้วก็จะนั่งกินนั่งทานตีลังกากินไม่มีว่านะครับเพราะที่นี่ไม่มีขายก็แม้ไม่มีขายนะครับโน่นฮะใบสีตกลงว่าเขาจะเก็บไว้3วันนะทีแรกเขาไม่ให้เก็บไว้นะครับเขาบอกไม่ให้เก็บไว้ตอนนี้ว่าเขาบอกว่าเขาจะเก็บไว้3วันไปกราบไหว้ไปบูชานะเนี่ยฮะเก็บไว้3วันจนถึงวันที่17นะครับนะฮะอันนี้นะเก็บไว้3วันนะก็ดีฮะก็ดีใจด้วยนะครับที่เก็บไว้ของทําเป็นแพงนะเห็นแค่นี้นะมีเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะฮะไม่ธรรมดาตัวหนึ่งก็20,000 30,000 40,000ไปนะครับองค์หนึ่งก็10,000นะอันนี้คือรูปพระบาทเขาชื่อกูอยู่ที่จันทบุรีนะอยู่ใกล้ชิดอย่างอบอุ่นเลยนะครับมีรอยเท้าพญามารนะครับเป็นหินบาทคว่ำนะครับYeah.
จุเต็มเลยว้ายไปโผล่อ่ะโหเรื่องผมมาค่อยมานั่นแล้วนี่ราคาเป็นหลายแสนเป็นแสนแล้วครับไม่ใช่แสนหลายแสนหลายตลาดเขาเคยขโมยไปเอาห้องลงโบมาใส่ไว้นี่อยู่สี่ห้าปีด้วยนะเลือกครับแล้วก็เอามาจะเอาไปถวายที่ใจดีอ่ะใจดีอ่ะตั้งใจครับของลพบุรีเหมือนกันยกกว่าอันนั้นแค่เรียกยกกวดใหม่
็ยากเลยดิ่งออกมานี่ตั้งขึ้นเนี่ย